ก็สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ในคลิปนี้ก็ยังเป็นเหรียญที่มีราคาแพงอยู่นะครับแต่ว่าราคาไม่ถึง 100,000 ต่อ1เหรียญนะครับแต่ว่าสูงสุดเหรียญละ 40,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็ขออยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆตั้งใจดูคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบ2สีปีพ.ศ.2546นะครับที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 40,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนั้นต้องการเป็นเหรียญนิยมนะครับเหรียญภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบ2สีปีพ.ศ. 2546นะครับทางด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นวัดอรุณนะครับอยู่ทางด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ดูทางด้านหลังของเหรียญยังไม่พอนะครับจะยังไม่รู้ว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาหรือว่าราคาแพงนะครับต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2546ที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 40,000 บาทให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอนะครับถึงจะมีราคาแพงนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นแบบเหรียญหมุนเวียนแบบปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นจะไม่ใช่เป็นแบบเหรียญหมุนเวียนนะครับจะเป็นแบบเหรียญที่ระลึกนะครับรุ่น100ปีกรมเจรทหารบกนะครับคือเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับปั๊มผิดบล็อกนะครับทางด้านหลังของเหรียญเป็นแบบหมุนเวียนทางด้านหน้าของเหรียญเป็นแบบเหรียญที่ระลึกนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าสภาพงดงามใหม่วิ่งนะครับเหรียญละ 40,000 บาทนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังนักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาอีกนะครับก็หลักหมื่นก็มีแน่นอนนะครับอาจจะ 10,000 20,000 30,000ก็แล้วแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงคุยกันณเวลานั้นด้วยนะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับทางด้านหลังของเหรียญเป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2546แบบหมุนเวียนแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบเหรียญที่ระลึกนะครับรุ่น100ปีกรมเจรทหารบกนะครับเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับจึงทําให้มีราคานะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆสังเกตหน่อยนะครับถ้ามีเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2546นะครับก็ดูทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญหน่อยนะครับ